อัสสลามุอะลัยกุมน้องๆนักเรียนชั้นป.2ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study unit 7วันนี้นะครับเราจะไปดูเฉลยนะครับของ lesson ที่7unit ที่7นะครับแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบนะครับในหน้า139นะครับถึงหน้า147นะครับมาดูนะครับหน้า139นะครับเป็นกิจกรรม listen and tick นะครับก็คือฟังแล้วก็ติ๊กถูกนะครับมาดูนะครับข้อที่1นะครับ Number 1 I like bananas นะครับ I like bananas นะครับก็คือฉันชอบกล้วยนะครับชอบกล้วยก็คือข้อA นั่นเองนะครับกินกล้วยแล้วก็ทำหน้าทำตาปกตินะครับส่วนข้อ B เนี่ยกินปุ๊บก็ทำปากแบบไม่ชอบนะครับแสดงว่าคำตอบคือ A นะครับทีนี้ number 2นะครับ number 2 I like oranges นะครับฉันชอบส้มนะครับชอบส้มแสดงว่าไม่ชอบอันนี้เราตอบแบบตีความนะครับตีความว่าไม่ชอบแอปเปิลนะครับไม่ชอบแอปเปิลก็คือข้อ A นั่นเองนะครับต่อไป Number 3 Do you like mangoes? Yes, I do ข้อ3นะครับ Do you like mango? ตอบก็คือ Yes, I do นะครับชอบนะครับชอบมะม่วงไหมตอบว่าชอบนะครับก็คือข้อ A นั่นเองนะครับต่อไป140นะครับต้องดมนะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับก็4นะครับ Number 4 Do you like strawberries? No, I don't ข้อนี้นะครับถามตอบนะครับถามว่า Do you like strawberries? คุณชอบสตรอเบอรี่ไหมนะครับเขาตอบว่า No, I don't นะครับ No, I don't ก็ตรงกับก็ B นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5นะครับ Number 5 What fruit do you like? I like coconutsเขาถามว่า What fruit do you like? คุณชอบผลไม้อะไรนะครับก็มีการตอบว่า I like coconut นะครับก็ตรงกับข้อ B นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อ B ข้างล่างนะครับเป็นกิจกรรม match write and match นะครับเขียนนะครับแล้วก็โยงเส้นจับคู่นะครับเขียนตัวอักษรที่เหลือนะครับตัวหน้านะครับของแต่ละคำศัพท์นะครับอันแรกคือเขาเฉลยมาให้แล้วนะครับ apple นะครับข้อที่2นะครับก็คือ orange นะครับ orange ก็คือส้มนั่นเองนะครับข้อ3คือ papaya นะครับก็คือมะละกอนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับก็คือ mango นะครับ mango ก็คือมะม่วงนะครับต่อไป coconut นะครับ coconut ก็คือมะพร้าวนะครับต่อไปนะครับ strawberry นะครับ strawberry ก็คือ strawberry นะครับต่อสุดท้ายก็คือ banana นะครับก็คือกล้วยนั่นเองนะครับต่อไป141นะครับข้อ C นะครับ choose and write นะครับเป็นกิจกรรมเลือกคำศัพท์นะครับมาเติมลงไปนะครับมาเขียนเติมลงไปนะข้อ1 what คำตอบก็คือ fruit นะครับ what fruit do you like นะครับแปลว่าคุณชอบผลไม้อะไรนะครับต่อไปข้อ2 I like นะครับ apples นะครับฉันชอบแอปเปิ้ลนั่นเองนะครับข้อ3 do you like papayas คุณชอบมะละกอไหมนะครับตอบก็คือ yes I do นะครับข้อ4 I มีคำว่า like อยู่แล้วนะครับมีกริยาแท้อยู่แล้วดังนั้นต้องเป็นกริยาช่วยนะครับก็คือ I don't like mangoes นะครับภาพประกอบก็สอดคล้องกันนะครับทำปากอันนี้แสดงว่าไม่ชอบนะครับต่อไปข้อ5นะครับเป็นการถามนะครับก็ต้องใช้ what to do นะครับ do you like oranges คุณชอบส้มไหมตอบ no I don't นะครับต่อไปข้างล่างนะครับก็ดีเป็นกิจกรรม at the fruit shop นะครับที่ร้านสมมุติว่านักเรียนอยู่ที่ร้านผลไม้นะครับแล้วพ่อค้าถามว่า What fruit do you like ชอบผลไม้อะไรนะครับจะเอาไหนนะครับนักเรียนก็เลือกมา2อย่างนะครับแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับ I like สมมุตินะครับmangoes นะครับ mango เนี่ยเป็น
คำพิเศษนะครับลงท้ายด้วย O ต้องเติม E แล้วก็ S นะครับ S มีอยู่แล้วนะครับ and strawberries นะครับ sorry ก็มันลงท้ายด้วย Y เปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ES นะครับ strawberries นะครับต่อไปหน้า142นะเป็นการ pick out your favorite fruit นะครับ pick out your favorite fruit นะครับก็คือหยิบผลไม้ที่เราชอบออกมาจากตู้เย็นนะครับข้อ1เนี่ยข้อ1นะครับเขาชี้ไปที่มะม่วงนะครับแสดงว่าเขาหยิบมะม่วงนะครับก็เขียนข้างล่างว่า I like mangoes นะครับต่อไปคนที่2นะครับคนที่2เนี่ยสมมุติว่าหยิบแอปเปิ้ลนะครับก็เขียนข้างล่างนี้ว่า I like apples นะครับข้อ3นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับก็หยิบกล้วยนะครับก็เขียนตอบข้างล่างว่า I like bananas นะครับส่วนคนที่4นะครับคนนี้ก็เลือกมะพร้าวนะครับก็เขียนตอบว่า I like coconuts นะครับตรงนี้นักเรียนก็อาจจะชี้นะครับเลือกผลไม้อะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนสนใจนะครับอันนี้ข้อนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับแต่ว่าชี้อันไหนก็เขียนให้ตรงนะครับตามตัวเลขนะครับต่อไป143นะครับเป็นการ find color and complete นะครับก็คือดูชื่อนะครับข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยชอบผลไม้อะไรนะครับแล้วก็เอามาเขียนข้างล่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับมาดูคนแรกชีน่านะครับชีน่าเนี่ยชอบผลไม้อยู่2อย่างก็คือcoconut นะครับก็มาเขียนข้างล่างนะครับชีน่าชื่อชีน่าจะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับดูให้ตรงชื่อด้วยนะครับTina likes coconuts and ตรงนี้นะครับ strawberries นะครับต่อไปคนที่สองคือซูนะครับซูอยู่ตรงไหนซูด้วยดีนะครับซูชอบ mango นะครับก็มาเขียน Sue likes mangoes นะครับต่อไปจิมนะครับจิมชอบมะละกอนะครับจิมอยู่ตรงไหนจิมอยู่เกือบสุดท้ายนะครับก็เลย Jim likes papayas นะครับต่อไปเจนนี่ชอบapple นะครับก็เขียน Jenny likes apples นะครับสุดท้าย Tony นะครับ Tony ก็คือลากไปที่ส้มนะครับก็ Tony likes oranges นะครับต่อไปนั่น recipe นะครับเป็นกรรม complete the sentences นะครับเป็น fruit salad นะครับสลัดผลไม้นั่นเองนะครับให้เติมคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะครับในขั้นตอนของการทำนะครับเขาให้มาแล้วนะครับ two oranges นะครับหั่นส้ม2ลูกนะครับต่อไป one apple นะครับ three strawberries นะครับ one banana นะครับไม่ต้องเติม s นะครับต่อไปแน่น145นะครับก็ให้นักเรียนคัดลายมือให้สวยงามนะครับต่อไปแบบทดสอบนะครับแน่น146นะครับก็ข้อ1นะครับถามว่าผลไม้ชนิดใดใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดใน3อันนี้นะครับก็คือ coconut นะครับก็สีนั่นเองนะครับข้อ2ผลไม้ชนิดใดมีสีม่วงนะครับสีม่วงก็คือ grapes นะครับองุ่นนั่นเองนะครับต่อไปผลไม้ชนิดใดมีรสเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวก็คือ oranges นะครับต่อไป I like apples นะครับตรงกับภาพใดApple มี2ภาพนะครับ A กับ B นะครับแต่ว่า I like จะต้องเป็นข้อ A นั่นเองนะครับฉันชอบ Apple นะข้อ B เนี่ยทำสีหน้าท่าทางไม่ชอบนะครับต่อไปข้อ5นะครับภาพในข้อใดมีความหมายตรงกับ I don't like mangoes นะครับฉันไม่ชอบมะม่วงนะครับตรงกับข้อ B นั่นเองนะครับมีมะม่วงอยู่ภาพเดียวนะครับแล้วก็ทำสีหน้าท่าทางไม่ชอบนะครับต่อไปหน้า147นะครับI like นะครับฉันชอบอะไรเอ่ยตามภาพก็คือ papayas นั่นเองข้อ7 Bill นะครับถามว่า Do you like papayas คุณชอบมะละกอไหมทอมก็ต้องตอบว่า Yes I do นะครับถึงจะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับข้อ B เนี่ย Yes I am ผิดหลัก C ก็ผิดหลักเหมือนกันนะครับต่อไปข้อ8นะครับ Anne ถามว่า Do you like strawberries คุณชอบสตรอเบอรี่ไหมนะครับซูตอบว่า
No, I don't นะครับต้องตอบ No, I don't นะถึงจะถูกหลักไวยากรณ์นะครับถาม do ตอบ do นะครับต่อไปข้อ9นะครับ May ถามว่าอะไรนะครับ Bob ตอบว่า I like bananas นะครับข้อนี้อาจจะต้องถามว่า What fruit do you like นะครับคุณชอบผลไม้อะไรนะครับข้อ A เนี่ยถาม What color นะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับส่วนข้อ C เนี่ยเป็นการถามแบบเจาะจงว่าชอบกล้วยไหมนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อ9ประโยคนั้นข้อใดถูกต้องนะครับประโยคที่เขียนถูกตามหลักไวยากรณ์นั่นข้อ4นะครับ I don't like the green apples นะครับฉันไม่ชอบแอปเปิ้ลเขียวนะครับข้อ A เนี่ยผิดตรงที่ไม่มี verb to do เข้ามาช่วยนะครับถ้าเราจะเขียนว่าไม่ชอบองุ่นข้อนี้จะต้องเป็น I don't like นะ I do not นะครับต้องเติมดูอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนข้อ B นะครับผิดตรงไหนผิดตรงที่verb to be นะครับ is เนี่ยผิดนะครับต้องเป็น are นะครับเพราะว่า strawberries นะครับเป็นพหูพจน์นะครับต้องเป็น strawberries are sweet and sour นะครับ strawberry นั้นมีรสหวานและก็เปรี้ยวนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเฉลยนะครับของunit ที่7นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ see you again unit 8 lesson 1 goodbye